สวัสดีครับมาต่อ EP 4.2 นะครับในการทบทวนวิกที่4นะครับเมื่อกี้เราทำค้างกันไว้ครับคือตรงนี้ครับในการทำระบบแก้ไขนะครับพอคลิก Edit พอคลิกบันทึกปั๊บเนี่ยมันจะมาจบที่ตรงนี้ครับจบที่ตรงนี้ครับก็คือใน Controller Portfolio Function Edit Data นั่นเองแล้วก็แสดงข้อมูลตามนี้นะครับข้างบนคือ Method Post ด้านล่างคือการอัพโหลดไฟล์เข้ามานะครับตอนนี้เราจะไปปรับปรุงตรงส่วนการกำหนดฟอร์ม validation ให้แต่ละ input กันก่อนนะครับให้กลับไปที่ controller portfolio function edit data นี่ครับเมื่อกี้ได้ echo ดูแล้วนะครับ comment ไปครับ highlight แล้วก็ control slash ไปครับแล้วก็ในส่วนฟอร์ม validation ตรงนี้นะครับเราลบทิ้งไปเลยครับนี่ครับลบทิ้งไปเลยลบแล้วจะทำไงต่อเราก็ไปเอาต้นแบบมาจาก adding ของเรานี่ครับจากฟังก์ชัน adding มีให้แล้วตั้ง3อันเห็นไหมครับมีให้แล้วตั้ง3อันแล้วถูกต้องด้วย copy มาเลยแล้วก็มาวางในฟังก์ชัน edit data ต่อจาก exit นี่ครับผมเล็บกรุ๊ป1แล้ว portfolio status ก็มีแล้ว image name ก็มีแล้วเหลือแค่อันเดียวก็คือ no ซึ่ง no จะเป็น primary key ครับของตาราง portfolio แล้วก็ copy ของตัว left group id มาก็ได้วางต่อด้านบนได้เลยครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ input เป็น no แล้วก็เปลี่ยนชื่อส่วนของ label นะครับ label เป็น id ก็ได้นะครับใช้อะไรบ้าง trim require min length 1นะครับบังคับขั้นต่ำ1ตัวก็พอถ้ามันเกิดปัญหาอะไรก็ให้มันแจ้งเตือน error ออกมานะครับสรุปว่าตรงนี้เรากำหนดฟอร์ม validation แค่4ตัวในส่วนของ image name นะไม่ต้องกำหนดนะimage name 2ไม่ต้องกำหนดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องส่งมาอยู่แล้วนะครับก็พูดง่ายๆคือถ้ามีการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาใหม่เราจะเอาตัว input post ตัวนี้แหละไปลบพูดง่ายก็คือลบภาพเก่าไปด้วยนะครับในกรณีที่มีการอัพโหลดภาพใหม่เข้ามานะครับโอเคตอนนี้ครับเราจะมาเทสตัวฟอร์ม validation ครับถ้ามัน error จะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนข้างล่างผมยังไม่ได้กรอกอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาเทสกันก่อนเราผิดอะไรแล้วก็แก้ก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับโอเคนะครับเรา refresh หน้านี้เดี๋ยว back กลับไปก่อนขอโทษทีครับ back กลับมาหน้าฟอร์มแก้ไขเราลบชื่อภาพออกนะครับแล้วก็คอวักไปเรื่อยๆนะครับคอวักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิกบันทึกเห็นไหมครับพอคลิกบันทึกปั๊บ error หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่รู้จักฟังก์ชัน read ที่อยู่ในPortfolio Model อีกแล้วเพราะว่าอะไรครับ1คือเราเปลี่ยนชื่อแล้วนับเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับโอเคก็ค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปนับแก้ไปทีละสเต็ปจากฟังก์ชัน read ก็จะเป็นฟังก์ชันนี้ครับ Portfolio Model แล้วก็ Query Group แล้วก็ Error ด้วยนะนี่ครับคุณ copy มา3อันเลย copy มา3บรรทัดเลยนะครับ data as edit data query group data errorไปใส่ต่อจากไหนเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ครับใส่ในฟอร์ม validation run false นะครับในบล็อกนี้ที่ผมไฮไลท์คือมันไม่เป็นไปตามกฎของฟอร์ม validation ที่เราได้กำหนดไว้ด้านบน4อันเมื่อกี้นะครับโอเควางเกินตัวที่ครับวางแค่นี้ครับนี่ครับมี3 data นี่นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้อยู่ดีๆนะครับเราจะเรียกตัวแปร no มาใช้เลยไม่ได้เพราะอะไรเรายังไม่เคยประกาศตัวแปรเลยนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับถ้าเราไม่ประกาศตัวแปรก็เรียกใช้ method ตรงๆก็คือ this ชี้ไปที่ input ชี้ไปที่ post วงเล็บเปิดปิดข้างในมีsingle quote แล้วก็พิมพ์คำว่า no นับซึ่งตรงกับชื่อของ input ที่เราได้ส่งมาเมื่อกี้นะที่เป็น input thai hidden นะครับ this input post แล้วก็input ชื่อ no นะครับผมโอเคนะแล้วก็เรียกไปใช้ที่ portfolio form edit เช่นเดิมนะครับถูกต้องแล้วสรุปในform validation run false ตัวนี้นะมีโค้ดตามนี้นะครับถ้าตัดให้เหลือก็จะมีโค้ดอยู่ทั้งหมด6บรรทัดตามนี้นะครับเราเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ก่อน continue เห็นไหมครับ
ก็แล้วกรอกข้อมูลชื่อภาพผลงานส่วนประเภทยังโชว์ของเดิมอยู่สถานะก็ยังโชว์ของเดิมอยู่ภาพก็ยังโชว์ของเดิมอยู่แสดงว่าเมื่อกี้นะเราผ่านแล้ว1จุดก็คือส่วนของฟอร์ม validation default ต่อไปครับอยู่ๆเราจะส่งไปแก้ไขเลยไม่ได้เราจะคอนฟิกภาพเลยไม่ได้เพราะว่าในฟอร์มแก้ไขเรามีเงื่อนไขบอกว่าถ้ามีการอัปโหลดภาพมาใหม่ต้องอัปโหลดต้องลบภาพเก่าออกแต่ถ้าไม่มีการอัปโหลดภาพใหม่ก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บภาพนะเพราะฉะนั้นif ของฟอร์ม validation run fault ในบล็อกนี้นะ else แล้วก็ปิดกาเปิดปิดนะครับคุณ enter ลงมา enter ลงมาครับนะครับ enter ลงมาจากนั้นครับผมจะพาคุณแสดงชื่อของภาพที่เราอัปโหลดเข้ามานะครับคอมเมนต์ว่าแสดงชื่อภาพที่อัปโหลดเข้ามาแล้วก็คุณ exit ไว้EXIT นี่ครับปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะครับใช้คำสั่งนี้ครับ echo และ size file แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมแรกก็คือชื่อของ input ก็คือ image underscore file ต่อด้วยอันที่2ครับวงเล็บเหลี่ยมก็คือ name ก็คือชื่อของไฟล์นี่นะครับนี่นะครับผมโอเคครับเรากลับไปที่ฟอร์มกันรีเฟชก่อนนะครับเดี๋ยวแบ็กกลับไปก่อนแล้วก็เลือกภาพใหม่ลองเลือกภาพใหม่ดูนะครับภาพไหนก็ได้ครับแล้วก็คลิกบันทึกนี่ครับมันจะโชว์ชื่อภาพเก่าที่เราอัปโหลดเข้ามาก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ครับเราก็จะมาสร้างเงื่อนไขกันครับก็คือถ้ามีการอัปโหลดภาพใหม่เข้ามานะครับเราจะต้องส่งไปอัปเดตข้อมูลอีก1ฟังก์ชันที่อยู่ในคอนเทนเนอร์พอร์ตโฟลิโอโมเดลนะครับแต่ถ้าไม่มีการอัปโหลดไฟล์ก็ส่งไปอัปเดตอีก1ฟังก์ชันที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอโมเดลเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาสร้างเงื่อนไขกันก่อนว่ามันมีการอัปโหลดไฟล์มาหรือเปล่านะครับโอเคเมื่อกี้เราใช้คำสั่งในการอัปโหลดแสดงภาพที่อัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับแสดงภาพที่อัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับโอเคต่อไปสร้างเงื่อนไขตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์นี่ครับจากนั้นครับเราก็ if เลยครับวงเล็บเปิดปิดปิดกาเปิดปิดกาปิดแล้วก็มี else ปิดกาเปิดปิดกาปิดเช่นเดียวกันและใน if เราทำอะไรครับเราก็เอาตัวแปรนี้มาตั้งแต่ dollar sign ไฟล์ไปจนถึงวงเล็บเหลี่ยม name นะครับ copy มาไว้ในเงื่อนไขแบบนี้ครับถ้าเท่ากับค่าว่างนะครับนี่นะข้างบนก็คอมเมนต์ไปนะครับตรงนี้นะ if ครับ dollar sign file นะครับ image file เอาแค่ชื่อมานะถ้ามันเท่ากับค่าว่างเท่ากับค่าว่างก็หมายความว่าไม่มีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาใช่ไหมครับ echo ครับ update โดยไม่มีการอัปโหลดไฟล์และลบไฟล์นะครับให้ echo ตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนส่วนใน else ครับ echo มีการอัปโหลดไฟล์ภาพใหม่นี่ครับเราให้มัน echo มาตามนี้ให้ได้ก่อนเป็นการทดสอบตัวเงื่อนไขก่อนนะนี่นะครับบล็อกแรกคือไม่มีนะ echo ตามนี้เลยนะครับนะพูดง่ายก็คืออ่ะขอพิมพ์ใหม่ครับอัปเดตโดยไม่มีการอัปโหลดไฟล์และลบไฟล์โอเคถูกต้องละแล้วก็ตัวนี้ครับมีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาใหม่เราก็จะทำการลบไฟล์เก่าแล้วก็ส่งไปอัปเดตด้วยแล้วก็ยังมี exit อยู่นะนี่ครับยังมี exit อยู่นะโอเคเรามาเทสกันนะครับโค้ดดังนี้นะครับคนที่พิมพ์เสร็จแล้วก็กลับไปที่ฟอร์มแบ็กกลับไปก่อนกลับมาหน้านี้รีเฟซก่อนคลิกบันทึกเลยครับโดยที่ไม่ต้องอัปโหลดหรือแก้ไขอะไรเลยบันทึกปั๊บเห็นไหมครับมีecho ข้อมูลมาว่าอัปเดตโดยไม่มีการอัปโหลดไฟล์และลบไฟล์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกไฟล์อะไรเลยนะเอาใหม่คลิกบันทึกปั๊บเราไม่ได้เลือกไฟล์ใหม่ขึ้นตามนี้เดี๋ยวขอแบ็กกลับไปก่อนลองเลือกไฟล์ดูนะครับรีเฟซหน้าจอก่อนเลือกไฟล์ใหม่
ปั๊บนะครับเลือกไฟล์มาแล้วนะคลิกบันทึกนี่ครับมีการอัปโหลดไฟล์ใหม่มีการอัปโหลดไฟล์ภาพใหม่โอเคครับแสดงว่าเงื่อนไขเราถูกต้องแล้วนะเอาอีกทีนึงครับจะลองอัปโหลดไฟล์นะครับเลือกไฟล์นะไฟล์นี้ครับก็คลิกบันทึกนี่ครับมีการอัปโหลดไฟล์ภาพใหม่นะครับก็จะเข้าเงื่อนไข2เงื่อนไขที่เราได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแบ็กกลับไปก่อนนะครับเงื่อนไขตรงนี้ข้างบนคือไม่มีภาพโทษทีครับข้างบนคือไม่มีการอัปโหลดภาพเราก็จะส่งไปแก้ไขข้อมูลนะครับในฟังก์ชันที่ไม่ไปมีไม่ไปเกี่ยวข้องกับการอัปเดตคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ส่วนข้างล่างครับก็จะลบภาพออกด้วยแล้วก็อัปโหลดไฟล์ภาพใหม่เข้าไปด้วยนะครับเรามาทำตรงนี้ก่อนมาทำอันแรกก่อนครับที่ไม่มีการอัปโหลดไฟล์เราก็ต้องส่งไปที่ส่งไปคอมเมนต์ครับส่งไปแก้ไขข้อมูลหรืออัปเดตนี่แหละครับโดยไม่มีการอัปโหลดไฟล์นี่ครับพิมพ์ซ้ำกับข้างบนเลยทีนี้จะส่งไปที่โมเดลฟังก์ชันแก้ไขได้ยังไงนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับก๊อปข้างล่างมานี่ครับก๊อปข้างล่างมาเห็นไหมครับ3บรรทัดนี่นะนี่ครับ3บรรทัดเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วนะอยู่ในคอมเมนต์อิมเมจนี่แหละที่มันมีอยู่แล้วนะก๊อปปี้มาเพราะว่าเราไม่ได้อัปโหลดภาพใหม่เอาแค่3บรรทัดนะครับนี่ครับก๊อปมาก่อนแล้วก็วางต่อจากคอมเมนต์เรานี่ครับส่งไปแก้ไขข้อมูลที่ Portfolio Model Function Update Portfolio แล้วก็ Save Success แล้วก็ Portfolio นะครับ Redirect กลับมาที่ Controller Portfolio Function Index นะครับเราทำแบบเราจะไปแก้ไขแบบไม่มีการอัปโหลดไฟล์ก่อนนะตามนี้นะครับใครไม่ทันก็ค่อยๆพิมพ์โอเคครับลำดับต่อไปเราเปิดพอร์ตโฟลิโอโมเดลขึ้นมาหาฟังก์ชันอัปเดตพอร์ตโฟลิโอครับนี่ครับหาฟังก์ชันอัปเดตพอร์ตโฟลิโอซึ่งเราไม่มีนะเพราะว่าเราไปเซฟแอดมาจากแบนเนอร์มันจะอยู่ที่นี่ครับอัปเดตแบนเนอร์เปลี่ยนครับเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็นอัปเดตพอร์ตโฟลิโอนี่ครับแล้วก็ในนี้ครับในนี้นะที่อยู่ใน Data Array นะครับคุณลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยและกลับไปหาฟังก์ชัน insert มาครับนี่นะครับฟังก์ชัน insert copy มาแค่3อันครับนี่ครับแค่3อันนะ image file ไม่เกี่ยวเพราะว่าฟังก์ชันนี้เราอัปเดตแบบไม่ได้อัปโหลดไฟล์ใหม่เข้ามานะครับ copy ไปแค่3อันนี่ครับกลับไป data array เป็นค่าว่างอยู่ในฟังก์ชัน update port underscore portfolio นี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวย่อโค้ดหน่อยอัปเดตอะไรบ้างมี reference group ก็คือประเภทแล้วก็สถานะแล้วก็ชื่อภาพนี่คอมมาสุดท้ายไม่ต้องมีตามนี้นะครับใน data array เสร็จแล้วนะครับชื่อคอลัมน์ส่งมาจาก input ชื่ออะไรนะครับก็ข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันต่อไปครับ this db where ด้วย no ครับนี่ก็ no เช่นเดียวกันแล้วก็ชื่อตารางก็เปลี่ยนเป็น tb_portfolioนะครับให้ถูกต้องนี่นะในฟังก์ชัน update underscore portfolio นะครับอัปเดตแค่3คอลัมน์อันนี้ประเภทอันนี้สถานะอันนี้ชื่อภาพชื่อภาพผลงานแล้วก็ where ด้วย no เพราะว่าคอลัมน์ no ครับคือ primary key ของตารางนี้ก็มาจาก this input post no เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเป็น input title ก็ตามแล้วก็ DB update ก็ใส่ชื่อตารางที่เราจะอัปเดตนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้ว1ฟังก์ชันนะครับกดหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เช็คให้เหมือนผมโอเคต่อไปครับผมจะพาไปแก้ไขข้อมูลแบบไม่มีการอัปโหลดไฟล์ก่อนนะครับแบ็กกลับไปก่อนคลิกแก้ไขเอาเปลี่ยนจากประเภทแอปเป็นโฟโต้สถานะเป็นไฮชื่อภาพเป็นมี001เพิ่มเข้ามานี่นะประเภทเปลี่ยนเป็นโฟโต้สถานะเปลี่ยนเป็นไฮแล้วก็ชื่อภาพมีตัวเลข001เพิ่มขึ้นมาจากนั้นบันทึกครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเห็นไหมครับ
ประเภทโฟโต้แล้วก็ชื่อภาพมี01เพิ่มเข้ามาแล้วก็สถานะเป็นไฮเห็นไหมครับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราไม่ได้อัปโหลดภาพใหม่เข้ามานะครับเราไม่ได้อัปโหลดภาพใหม่เข้ามาขอลองอีกทีครับแก้ไขเปลี่ยนจากโฟโต้เป็นเว็บไซต์อันนี้ก็เป็นโชว์อันนี้ก็เป็น73ตัวนี่ครับคลิกบันทึกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยดูครับประเภทเว็บไซต์มีเลข73ตัวแล้วก็สถานะเป็นโชว์เสร็จแล้ว1กรณี1เงื่อนไขคือแก้ไขโดยไม่มีการอัปโหลดไฟล์ภาพเข้ามาใหม่นะครับลำดับต่อไปเราจะไปทำอันที่2ครับก็คือถ้ามีการอัปโหลดไฟล์ภาพเข้ามาใหม่เราต้องลบภาพเก่าด้วยก็คือตรงนี้ในบล็อกนี้นะครับในบล็อกนี้นะในเอลนี้นะโอเคคอมเมนต์ไปแล้วก็ Enter มาเยอะๆจากนั้นนะครับให้ Copy นะครับตั้งแต่คอมเมนต์ IMG นะครับมาจนถึงคอมเมนต์จิต IMG นะครับคอมเมนต์ปิด IMG นี่นะดูครับนะครับของผมก็คือตั้งแต่บรรทัด181มาจนถึง198แต่อย่าให้ดูบรรทัดนะเพราะว่าของเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วจากนั้นนะถ้าคุณเจอแล้วนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะนี่นะคอมเมนต์ IMG มาจนถึงปิดกาปิดแล้วก็มีคอมเมนต์ IMG ตรงนี้นะครับนี่นะครับไฮไลท์เสร็จปั๊บคัดไปเลยนะแล้วก็มาวางไว้ในเอลตรงนี้ครับนี่นะครับวางไว้ในเอลตรงนี้นะครับแล้วก็มันห่างนิดนึงนะถ้ามันห่างนิดนึงครับคุณไฮไลท์ทั้งหมดเมื่อกี้คลิกขวาแล้วก็ format document เนี่ยครับ format document ปั๊บเห็นไหมก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วนะมันก็จะดูง่ายขึ้นนะเมื่อกี้มันห่างออกไปมากเลยโอเคเรามาดูการ config รูปภาพเพราะว่าด้านบนคือไม่มีการอัปโหลดไฟล์เราจบแล้วนะต่อไปมีการอัปโหลดไฟล์ภาพมีการอัปโหลดไฟล์ภาพนะ เราเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Access ชื่อโฟลเดอร์เก็บภาพก็คือ img_portfolio ถูกต้องแล้วนะไฟล์ที่เราอนุญาตให้อัปโหลดมีตามนี้แล้วก็ max size ผมขอเปลี่ยนเป็น100ก่อนแล้วกันผมจะเทสอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ encrypt name ก็คือเข้ารหัสชื่อไฟล์ใหม่อันนี้ก็ true อยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วนะครับต่อไปครับ did upload ดู upload นะ portfolio img ไม่ใช่นะของเราต้องเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นขอกลับไปดูที่ตารางแล้วกันนะครับในตารางคอลัมน์ตาราง portfolio column ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ภาพก็คือ image_file นี่นะถ้าคุณลืมชื่อ input ลืมชื่อคอลัมน์คุณต้องกลับมาเปิดดูนะอย่านึกนะต้องกลับมาเปิดดูแล้วก็ copy ไปใช้วางนี้นี่ครับตรงนี้นะใส่ชื่อ input type file โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ not upload image ก็คือไม่มีการอัปโหลดภาพก็ให้เหมือนเดิมครับส่งไปอัปเดตที่ portfolio model function update portfolio ซึ่งเรามีอยู่แล้วจบแล้วนะครับใน if ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้นะครับเงื่อนไขในการตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ใน coordinator ด้วยถ้าเราไม่ใส่มันก็อัปโหลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน if ที่ไม่มีการอัปโหลดไฟล์นะครับกับอันนี้ใช้ฟังก์ชันเดียวกันจบแล้วนะต่อไปเรามา else else คือมีการอัปโหลดภาพมาใหม่นะครับมีการอัปโหลดภาพมาใหม่นะครับเราจะต้องลบภาพเก่าไปด้วยนี่ครับลบภาพเก่าลบภาพเก่าลบภาพออกจากโฟลเดอร์ใช้คำสั่งอันลิงก์นะครับเหมือนกับตอนที่เราทำระบบลบข้อมูลกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็อินพุตที่เราส่งมาเป็นภาพเก่าเป็นภาพเก่านะโอเคผมขอกลับไปที่ตรงนี้ก่อนเปิดมันขึ้นมานี่ครับ6บรรทัดเนี้ยเปิดมันขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมจะพาเช็คดูว่าอินพุตที่เราส่งมาเป็นภาพเก่านะครับชื่ออินพุตว่าอะไรนะครับอย่างเคสนี้ขออัปโหลดไฟล์ด้วยแล้วก็บันทึกนี่ครับมาดูกันนี่คือ input ที่เราส่งภาพเก่ามาด้วยในกรณีที่มีการอัปโหลดไฟล์ครับจะขึ้นอะไรแบบนี้นะนี่นะขึ้นชื่อภาพขึ้นไทป์ขึ้นขนาดนี่ครับก็แสดงว่ามีการอัปโหลดภาพเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับชื่อ input ที่เราส่งมาเป็น method post ครับชื่อว่า image_file 2อันนี้แหละคือภาพเก่าเห็นไหมครับมันมีชื่อภาพส่งมาด้วยนะครับโอเคเจอแล้วนะเจอแล้วนะปิดไปนะครับเปิดใช้มันไวๆครับตรงนี้มันช่วยเราได้นะเลื่อนกลับลงมาลบภาพเก่านี่ครับใช้คำสั่ง unlink
อันลิงก์เหมือนลบเลยครับเหมือนตอนทำระบบลบข้อมูลเลยอันลิงก์นะครับวงเล็บเปิดปิดนี่ครับข้างในก็มีซิงเกิลโคดแล้วก็อ้างอิงผ่านครับ access/img_portfolio แล้วก็ slash นี่ครับอันนี้อ้างอิงผ่านหรือว่า directory หรือว่า folder ก่อนนะแล้วก็มานอกซิงเกิลโคดเช่นเดิมจุดเชื่อมต่อตัวแปรนะนะครับแล้วก็ใช้ this เหมือนเดิมครับ input โอ้ยโทษทีครับ this input แล้วก็ชี้ไปที่ post วงเล็บเปิดปิดข้างในมีซิงเกิลโคดนะครับก็คือชื่อ input เมื่อกี้ขอกลับไปดูอีกรอบนึง image underscore file 2 double click copy มาได้เลยนะครับแล้วก็วางในนี้นี่ครับนะครับคำสั่งอันลิงก์นะครับอ้างอิงผ่านก่อนแล้วก็ slash จุดเชื่อมต่อตัวแปรนะครับ this input post นี่คือชื่อของ input ที่เราส่งมาเป็น input hidden นั่นเองอันนี้ลบภาพเก่าแล้วนะแล้วก็อันต่อไปนะครับอันต่อไปส่งไปอัปเดตแล้วก็อัพโหลดไฟล์ภาพใหม่เข้าไปด้วยนะครับนี่ครับส่งไปแก้ไขนี่ครับส่งไปแก้ไขมีดับเบิลสแลชข้างหน้าด้วยนะเราส่งไปแก้ไขที่ portfolio model function update underscore portfolio underscore mg อย่างเคสนี้นะครับถ้า underscore mg แสดงว่ามีการอัพโหลดภาพเข้ามาใหม่นี่ครับแล้วก็จัดบรรทัดนิดนึงแล้วก็ exit เนี้ยลบทิ้งไปเลยนี่นะครับส่งไปนี่นะครับ portfolio model function update underscore portfolio underscore mg เราก็จะกลับไปที่ portfolio model หาฟังก์ชันนะครับ update portfolio underscore mg ก็คือนี่ครับอยู่ข้างๆกันนี่แหละนะครับตอนนี้มันยังเป็นแบนเนอร์อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น updateportfolio อัปเดต underscore portfolio underscore mg นะครับผมโอเคนะแล้วก็ในนี้นะในนี้นะครับลบออกไปเลยใน data array ลบออกไปเลยนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ไป copy ด้านบนมาครับนี่ครับเพราะยังไง3อันเนี้ยมันก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะครับแล้วก็วางในวงเล็บ data array นี่ครับแล้วก็มีอีก1อีกหนึ่งคอลัมน์นะครับที่ใช้ในการเก็บไฟล์ภาพก็คือ image underscore file นี่ครับแล้วก็ arrow function นะครับชี้ไปที่เดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้ก่อนว่าชื่อคอลัมน์ถูกไหมนี่ครับ image underscore file มาวางครับอันนี้ก็คือคอลัมน์ที่เราจะอัปเดตชื่อไฟล์ใหม่เข้าไปแล้วก็หลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ did upload file name did upload file nameCopy มาใส่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ด้านบนที่ประกาศตัวแปรลบไปเลยเพราะว่าอะไรเราเรียกใช้ตรงๆแล้วไม่ต้องประกาศตัวแปรสรุปนะตรงนี้นะเล็บกรุ๊ปนะครับหน้าหลังเหมือนกัน Portfolio Status หน้าหลังเหมือนกัน Image Name หน้าหลังก็เหมือนกันแต่ Image File ครับต้องรับจากการอัปโหลดเข้ามาก็คือใช้ Did Upload File Name มันก็จะมีการเก็บไฟล์ภาพครับเข้าไปในคอลัมน์นี้ต่อไปนะครับ did dewareตัวทีครับ did dewareก็คือ no input post ก็ no เช่นเดียวกันแต่ชื่อตารางจะต้องเป็น portfolio นี่ครับเช็คครับเช็คอันไหนไม่เหมือนกันต้องแก้นะครับชื่อฟังก์ชันถูกต้องแล้วก็ในนี้มี4คอลัมน์ที่เราต้องอัปเดตนะครับมีประเภทสานะชื่อภาพผลงานแล้วก็ไฟล์ภาพwhere ก็ no ครับ did input post ก็ no แล้วก็เปลี่ยนชื่อตารางครับเป็น tb_portfolio โอเคครับกดวิดีโอหยุดไว้เช็คครับอันไหนไม่เหมือนเปลี่ยนโอเคนะครับคนที่ทำเสร็จแล้วนะเราก็จะไปเทสกันครับเราก็จะไปเทสกันนะผมขอเปิดโฟลเดอร์งานให้ดูก่อนเว็บไซต์ Access แล้วก็ img_portfolio ตอนนี้มี1ภาพนะตอนนี้มี1ภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดภาพใหม่เข้ามา
นะภาพเก่ามันต้องโดนลบออกไปนะแล้วก็เอาภาพใหม่เข้าไปแทนที่อันนี้คือภาพเก่านะสีม่วงๆแบบนี้นะครับผมเลือกภาพใหม่คลิกบันทึกข้อมูลนี่ครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะภาพใหม่มาโชว์แล้วนะเห็นไหมมาโชว์แล้วนะแต่มันโดนลบออกไปจากโฟลเดอร์หรือเปล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับอ่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งรายการเพื่อความชัวร์ชื่อภาพเทส002เลือกภาพภาพที่ไม่เกิน 100K ภาพนี้บันทึกนี่ครับเข้าแล้วนะเข้ามาแล้วนะครับในโฟลเดอร์ก็มีภาพ2ภาพนะเราเปลี่ยนภาพสีแดงๆแบบนี้ครับเป็นภาพอื่นครับนะครับภาพที่ไม่เกิน 100K บันทึกนี่ครับภาพใหม่มาโชว์แล้วนะส่วนภาพเก่าก็ต้องโดนลบออกไปโอเคแสดงว่าระบบเราทำงานได้ถูกต้องขอเทสอีกอันนึงครับลบครับลบโอเคลบออกแล้วนะครับลบโอเคลบออกแล้วนะครับในตารางไม่มีข้อมูลแล้วนะในโฟลเดอร์ก็ไม่มีไฟล์ภาพเช่นเดียวกันโอเคจบแล้วนะครับเพิ่มลบแก้ไขนะครับของตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับลำดับต่อไปสุดท้ายละผมขอพาทำตรงนี้หน่อยเมนูครับยังไม่ได้พาทำเลยเมนูตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่นะครับขอทำเมนูเพิ่มก็จะจบนะครับของการทบทวนวิก4ละเมนูของเราครับอยู่ที่วิวนะครับอยู่ที่วิวแอปพลิเคชันแล้วก็วิวแล้วก็เทมเพลตแล้วก็เฮดเดอร์นี่ครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเอาบรรทัดของ LI จัดการแบนเนอร์นี่แหละครับนะถ้าคุณยังไม่มีนะก็วางต่อแล้วก็ลิงก์ไปที่ Portfolio แล้วก็เปลี่ยนข้อความจากแบนเนอร์สไลด์ให้เป็น Portfolio นี่ครับถ้ายังไม่มีนะนี่ครับบรรทัดที่ผมใส่เข้าไปนะ copy จากบรรทัดบนนะครับอย่าไปพิมพ์เองทีละตัวนะไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอนอ่ะลิงก์ไปที่ Controller Portfolio Function Index ถูกต้องข้อความเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ใช้iClass far image เหมือนกับตัวแบนเนอร์เลยนะเหมือนกับตัวแบนเนอร์เลยโอเคเรามาเทสกันRefresh เห็นไหมครับมีเมนูเพิ่มมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคลิกจัดการ Portfolio วิ่งมาที่ Controller Portfolioคลิกแอดมินก็วิ่งไปที่คอนเทนเนอร์แอดมินสมาชิกก็วิ่งไปที่เมมเบอร์แบนเนอร์สไลด์ก็วิ่งไปที่คอนเทนเนอร์แบนเนอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาทำระบบเพิ่มลบแก้ไขนะครับแสดงข้อมูลของการจัดการข้อมูลภาพผลงานนะครับก็ฝากนะครับติดตามแล้วก็ทำนะค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันก็จะได้เป็นระบบที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ในวิกหน้าครับสวัสดีครับ